สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยูโ r ลวีกรูมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Money นะคะรายการที่จะช่วยต่อยอดความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับคุณผู้ชมค่ะ กับดิชันวรารวัตินาาและทีมงานมันนี่ h ช n แนลนะคะวันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมกับร่มสวยๆแบบนี้ค่ะเป็นของขวัญจากทาง CIMB Pen c i p a l นะคะที่จะมามอบเป็นรับปีใหม่ให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะแต่ว่านอกเหนือไปจากของขวัญแล้วเนี่ยครั้งนี้คุณวินมัดทั้งทีค่ะจะมาอัปเดตความรู้เรื่องของธีมการลงทุนของปี2018ที่น่าสนใจด้วยนะคะทั้งหมดนี้รออยู่แล้วในช่วงหน้าค่ะอดใจรอสักครู่นะคะแต่สําหรับตอนนี้ค่ะไปติดตามสาระดีๆที่นํามาฝากกันก่อนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้สมาร์ททิปของเรานะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพค่ะก็ต้องบอกว่าการสุขภาพปัจจุบันนี้นะคะได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐค่อนข้างมากค่ะรวมถึงมีสินค้าในตลาดที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีความซับซอ้อนมากขึ้นด้วยเช่นกันค่ะ วันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคการเลือกซื้อนะคะจริงๆอย่างคํากล่าวของซุนูที่บอกว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะก็สามารถเอามาปรับใช้กับการเลือกซื้อประกันสุขภาพได้เช่นกันค่ะข้อแรกเลยคือการรู้เราก่อนค่ะสิ่งที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการ ที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะอันดับแรกเลยก็คือเลือกที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลค่ะโรงพยาบาลที่เราเลือกใช้นะคะรวมถึงมาตรฐานในการรักษาพยาบาลคุณหมอที่เราชอบนางพยาบาลที่เรารู้สึกประทับใจนะคะก็ต้องดูเลยว่าเราอ่ะชอบที่จะใช้เลือกใช้มาตรฐานการรักษาพยาบาลแบบไหนคะ่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของสวัสดิการที่เรามี Net ค่ะจริงๆต้องบอกว่าคนไทยเรามีสวัสดิการหลายอย่างนะคะทั้งสวัสดิการภาคราฐัฐสวัสดิการที่ทํางานอย่างเช่นสวัสดิการภาครัฐเนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรทอง30บาทรวมถึงประกันสังคมนะคะคือเราก็ควรที่จะศึกษาเรื่องเงื่อนไขเกี่ยวกับสวัสดิการเหล่านั้นนะคะเพื่อที่ว่าใช้ใช้ใชสวัสดิการได้อย่างถูกต้องนะคะรวมถึงสวัสดิการที่ทํางานนะคะบางคนมีสวัสดิการที่ทํางานอยู่แล้วการเลือกซื้อการสุขภาพก็ควรที่จะเลือกซื้อที่จะเสริมกับสวัสดิการที่ทํางานไปนะคะ ต่อมาก็คือรู้ว่าเราเนี่ยมีประกันอะไรอยู่บ้างนะคะสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะมีประกันอยู่แล้วแล้วก็อาจจะไม่แน่ใจเงื่อนไขความคุ้มครองก็ก่อนที่จะเลือกซื้อประกันฉบับใหม่นะคะก็ควรที่จะเข้าไปศึกษาประกันฉบับเดิมที่เรามีอยู่ก่อนนะคะว่ามีเงื่อนไขความคุ้มครองอย่างไรนะคะเพื่อที่จะว่าเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ซื้อแล้วก็ซ้ําซ้อนกับที่เรามีอยู่ค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของการรู้เขาค่ะเขาในที่นี้หมายถึงบริษัทประกันหรือว่าตัวประกันสุขภาพที่เราจะเลือกซื้อนะคะโดยประกันสุขภาพเนี่ยสามารถแบ่งประเภทได้หลักๆ2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลซึ่งประเภทนี้ความคุ้คมครองของเขาก็จะเป็นประมาณว่าตามจริงไม่เกินสิทธิ์หมายความว่าถ้าเกิดเราเนี่ยเข้าไปนอนโรงพยาบาลแล้วเกิดค่าใช้จ่ายค่าห้อง3,000บาทเรามีสิทธิ์อยู่4 0 0พบาทอย่างเงี้ย ความคุ้มครองที่ก็จะคุ้มครองแค่3000บาทก็คือตามจริง3000บาทที่เกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีค่าห้องอยู่แค่2000บาทแบบนี้ก็จะคุ้มครองแค่2000บาทเพราะว่าสิทธิ์เราเนี่ยมีแค่2000บาทก็คือตามจริงไม่เกินสิทธิ์นะคะสำหรับประเภทแรกที่เป็นค่ารักษาพยาบาล ต่อมาเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับค่าชดเชยค่าชดเชยความคุ้ของค่าชดเชยตรงนี้จะเป็นตามตกลงหรือที่ตามงเงินที่เราซื้อไว้นะคะยกตัวอย่างเช่นเราตกลงกับทางบริษัทประกันเอาไว้ว่าถ้าเกิดเราตรวจพบเป็นมะเรง็งระยะไหนก็แล้วแต่ให้เขาชดเชยในเป็นเงินก้อนมา5 0 0 0 0นหรือ1ล้านบาทอันนี้ก็แล้วแต่ตกลงเขาก็จะชดเชยเป็นเงินก้อนให้กับเราตามที่เราตกลงกันไวนะคะ้ค่ะรวมถึงประกันที่เป็นชดเชยค่า เรื่องการขาดรายได้นะคะเช่นถ้าเกิดเราตกลงว่าถ้าเรานอนโรงพยาบาลเนี่ยหวันทางบริษัทประกันก็จะชดเชยให้เรา1000บาทแบบนี้ก็เป็นประกันที่เป็นค่าชดเชยเช่นกันค่ะก็คือจ่ายตามที่เราได้ตกลงกันไว้ประกันแบบที่2เนี่ยเขาจะไม่สนใจเลยว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือว่าใบาเสร็จเนี่ยเป็นยอดเงินเท่าไหร่ขอให้เราเนี่ยตรงตามกับเงื่อนไขที่เราได้ตกลงกันไว้แบบนี้เขาก็จะคุ้มครองเหมือนกันค่ะ ลักษณะของประกันสุขภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีลักษณะสําคัญสําคัญอยู่ประมาณ5ข้อนะคะข้อแรกก็คือว่าเป็นลักษณะก็ะคือสัญญาประการสุขภาพเนี่ยจะเป็นปีต่อปีและเบี้ยรประกันเนี่ยก็จะปรับขึ้นตามอายุเช่นกันซึ่งก็แล้วแต่นะคะบางที่ก็ปรับทุกปีบางบางที่ปรับทุก5ปีอันนี้ก็ต้องศึกษากันให้ดีนะคะต่อมานะคะก็จะพบว่าประกันสุขภาพเนี่ยความคุ้มครองเนี่ยมักจะมี ระยะเวลารอคอยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราป่วยวันนี้เราซื้อประกันสุขภาพวันนี้นะคะแล้วป่วยวันพรุ่งนี้แบบนี้ประกันสุขภาพก็มักจะไม่คุ้มครองค่ะต่อมานะคะ,ะการสุขภาพส่วนมากเนี่ยไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนการทําประกันนะคะเช่นถ้าเกิดเราเป็นมะเร็งมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่คุ้มครองโรคนั้นแน่นอนค่ะ การเลือกซื้อประกันสุขภาพเนี่ยจึงต้องศึกษาเงื่อนไขให้ดีนะคะแล้วก็เปรียบเทียบข้อมูลนะคะเนื่องจากว่าประกันสุขภาพมีบริษัทประกันที่ขายอยู่ค่อนข้างหลากหลายนะคะเปรียบเทียบข้อมูลความคุ้มครองรวมถึงเปรียบเทียบเบี้ยประกันกับงบประมาณของเรานะคะเพราะว่าประกันสุขภาพเนี่ยเป็นสินค้าที่อยู่กับเราไปนานนะคะเราก็อยากที่จะจ่ายไปได้ตลอดเพื่อให้ความคุ้มครองเกิดขึ้นตลอดกับเรานะคะไม่อยากให้มันขาดอายุนะคะต่อมาก็คือเราควรที่จะ เลือกช่องทางในการเลือกซื้อประกันสุขภาพค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนในหน้ารวมถึงการซื้อตรงกับบริษัทนะคะซึ่งช่องทางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ให้คําแนะนําในการขายให้กับเรานะคะสุดท้ายนะคะก็จะฝากไว้ว่าอยากให้เลือกบริษัทประกรนะะันค่ะเนื่องจากว่ารประกันสุขภาพเป็นสินค้าระยะยาวนะคะเขาจะอยู่กับเราเป็นนานๆแล้วเราก็อยากที่จะให้เขาเนี่ยคุ้มครองเราไปนานๆเช่นกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจ็บป่วยเราก็อยากให้เขาจะอยู่ที่จะคุ้มครองเราใช่ไหม การเลือกซื้อตัวบริษัทการเลือกซื้อกางสุขภาพกับบริษัทประกันไหนเนี่ยก็ปเป็นเรื่องสำคัญเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ